สวัสดีครับผมโจ้นะครับก็วันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ก็มาติดตามนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการซื้อต้นไม้นะครับมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการสนใจในการปลูกเลี้ยงมากขึ้นอย่างที่บอกไปเนาะการเลี้ยงต้นไม้ก็จะทำให้เราใจเย็นนะครับแล้วก็ฝึกสมาธิไปในตัวเนาะบางทีคุณก็มีการปลูกเลี้ยงดูเขามีการคอยติดตามนะครับการงอกของใบใหม่นะครับหลายๆคนดีใจเนาะส่งรูปมาให้ดูว่าเอ้ยพี่โจ้ใบใหม่ออกแล้วนะครับมีความดีใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการซื้อมากขึ้นนะครับหลายๆคนก็บอกว่าต่อไปจะไม่ซื้อแล้วนี่คือต้นสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วก็เต็มบ้านนะครับก็วันนี้นะครับมาแชร์เกิดเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็จริงก็มีเพื่อนหลายๆคนนะครับก็รีบไปซื้อนะครับรีบปลูกแล้วก็รีบนำมาถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วพอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเพื่อนก็แมสเซจมาถามว่าพี่โจ้ทำไมต้นไม้ใบถึงเหลืองทำไมถึงตายเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็พยายามช่วยเขาดูแหละว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรคุณลดน้ำตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับคุณรดน้ำมากไปช่วงหน้าฝนหรือคุณให้ปุ๋ยเป็นยังไงบ้างหรือคุณวางดูแสงแดดยังไงบ้างปรากฏไม่ใช่ทั้งแสงไม่ใช่ทั้งน้ำนะครับหรือไม่ใช่ทั้งปุ๋ยนะครับไม่ใช่โรคแมลงศัตรูพืชด้วยนะครับพอสืบไปสืบมาจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากวัสดุปลูกนะครับผมก็ดูที่มาที่ไปว่าเอ๊ะเขาใช้วัสดุปลูกซื้อจากที่ไหนมีวิธีการปลูกยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการทำคลิปของเอพิโซดนี้นะครับว่าวันนี้จะมาแนะนำวัสดุปลูกแต่ละชนิดนะครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้วกันนะครับรวมถึงวิธีการเกิดเล็กเกิดน้อยในการที่จะทำให้เขามีความเหมาะสมกับพืชนะครับไงก็มาติดตามกันเลยแล้วกันนะครับครับตัวแรกของเรากันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือหินภูเขาไฟนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหินภูเขาไฟหลายๆคนก็เริ่มสั่งมาซื้อกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆคนก็เอาไปผสมในดินนะครับหรือผสมในมะพร้าวสับนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเจ้าหินภูเขาไฟหรือหลายๆคนเรียกหินพัมมิสนะครับซึ่งเนื้อเขาจะเป็นฟองแล้วก็เบานะครับมีรูพุนเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับคืออาจจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดนะครับแต่ก็น้ำหนักเขาจะเบาคุณลองอาจจะยกลองดูก็ได้นะครับซึ่งคุณจะสัมผัสได้เองนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยช่วยป้องกันไม่ให้ดินแห้งนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้สูงเกินไปนะครับอีกอย่างนึงคือคุณสมบัติของเขาคือช่วยป้องกันไม่ให้ดินจับเป็นก้อนนะครับก็บางคนบอกใช้ทรายได้ไหมนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เราเอามาใช้ส่วนใหญ่เพราะว่า1น้ำหนักเขาเบานะครับ2เนี่ยด้วยคุณสมบัติของเขานะครับที่เขามีรูพรุนเยอะๆไปหมดเลยอย่างน้อยคือภายในต้นพืชก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะครับการถ่ายเทอากาศก็จะดีขึ้นนะครับทีเนี้ยเจ้าหินภูเขาไฟหลายๆคนก็จะมีเกรดเนาะเวลาไปซื้อก็จะมีไซส์ต่างๆกันซึ่งจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เนาะจะเป็นเบอร์1ไอ้เบอร์0เบอร์1เบอร์2นะครับซึ่งขนาดต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คุณใช้เช่นถ้าคุณเอาไปรองก้นกระถางคุณอาจจะใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาใต้กระถางมีรูเนาะมันก็จะไม่ร่วงลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอามาผสมเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งความร่วนซุยของดินคุณอาจจะเพิ่มลดขนาดลงมาก็ได้นะครับเพื่อให้เขามีมีมิตินะครับมีความเขาเรียกอากาศถ่ายเทได้นะครับมีความโปร่งของวัสดุปลูกมากขึ้นนะครับทีเนี้ยเจ้าดินภูเขาไฟเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเนี้ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือช่วยเก็บกักปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำที่เราใส่ลงไปพูดง่ายๆเนื่องจากรูพุนของเขาเองนะครับเวลาปุ๋ยละลายหรือมีน้ำลดน้ำไปเนี่ยก็จะอยู่ตามช่องว่างนะครับในช่องหินพวกนี้นะครับนั่นหมายความว่าความชื้นก็ยังคงเก็บกักไว้นะครับทีเนี้ยเจ้าหินภูเขาไฟเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุมากมายอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิก้าแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับมาดูตัวที่สองกันเลยแล้วกันนะครับมาดูตัวที่2กันเลยละกันนะครับตัวนี้เรียกว่าเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ก็เป็นวัสดุตามธรรมชาตินะครับตัวนี้เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟนะครับแต่ที่จริงอ่ะธรรมชาติไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้คือเกิดจากการเผานะครับที่อุณหภูมิประมาณ980ถึง 1,000 องศาเซลเซียสละนะครับทีนี้พอเผาเสร็จปุ๊บนะครับตัวเพอร์ไลท์เนี่ยก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับรูปร่างคล้ายข้าวตอกเนาะน้ำหนักก็จะเบานะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใช้ในการแบบแทนทรายก่อสร้างหรือในงานคอนกรีตนะครับทำผนังฝ้ากันความร้อนเป็นต้นนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้คุณสมบัติของเขาเนี่ยคือจะช่วยให้ดินร่วนซุยนะครับอากาศและก็น้ำถ่ายเทสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเอาไปผสมในวัสดุปลูกไม่ว่าจะเป็นเอาไปผสมกับมะพร้าวสับนะครับน้ำหนักก็จะเบาขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวนี้มันก็ช่วยให้เกิดความโปร่งความร่วนซุยแล้วก็ช่วยกักเก็บความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็เจ้าเพอร์ไลท์เนี่ยราคาก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับเรามาดูตัวต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับตัวที่3นะครับตัวนี้ชื่อว่าเวอร์มิคูไลท์นะครับ
วอร์มิคุไลท์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆคล้ายๆเกล็ดๆนะครับมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็นี่ดูสีของเขานะครับนี่ก็คือเจ้าวอร์มิคุไลท์นะครับหลายๆคนก็เอาไปใช้ในการใช้เพาะเมล็ดนะครับก็ไม่ค่อยเอามาผสมในวัสดุปลูกมากนักนะครับส่วนใหญ่เอาไปเพาะเมล็ดมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณจะเลี้ยงพวกฟิโลเดนดรอนนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เจ้าเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟหรือมะพร้าวสับมากกว่านะครับและอีกอย่างนึงคือเจ้าวอร์มิคุไลท์ค่อนข้างมีราคาแพงอีกอย่างนึงคือพอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะมีการยุบตัวนะครับก็คุณสมบัติก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆประโยชน์เขาก็มีแหละช่วยอุ้มน้ำช่วยกักเก็บความชื้นนะครับแล้วก็โรคและศัตรูพืชก็ไม่มีนะครับทีนี้เจ้าวอร์มิคุไลท์จริงๆน่ะตัวน้ำหนักเขาจะเบาแหละเบากว่าเพอร์ไลท์ด้วยนะครับอันนี้เนาะวอร์มิคุไลท์นะครับมาดูตัวต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับครับพระเอกของเราตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็คือมะพร้าวสับนะครับรู้จักมะพร้าวเนาะนี่ก็จะเป็นที่หุ้มเจ้ามะพร้าวน้ำมะพร้าวที่เรากินกันนะครับแอบอันนี้เนาะปุ๊บทีนี้เจ้ามะพร้าวสับอย่างที่บอกไปว่าเป็นวัสดุปลูกก็ราคาถูกแหละนะครับหาได้ง่ายทั่วๆไปนะครับแต่ว่าขนาดดูนิดนึงนะครับอันนี้คือเทียบลองดูเล็บดูมือผมดูนิ้วผมนิดนึงแล้วกันนะครับก็ไซส์ประมาณนี้กำลังโอเคเนาะประมาณเนี่ย1เซนประมาณนี้ครับซึ่งถ้าใหญ่มากไปก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราต้องการความโปร่งจริงนะครับแต่เวลาคุณลองนึกภาพเวลาต้นไม้เขาอยู่เนี่ยเขาก็จะมีความโยกนะครับแล้วก็ไม่ได้แน่นมากถ้าเกิดคุณใช้มะพร้าวสับที่ขนาดใหญ่นะครับถ้าได้ขนาดใหญ่จริงๆแนะนำให้ลองก้นกระถางนะครับเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนะครับแต่ถ้าได้ไซส์ประมาณนี้มาก็เอาไปผสมได้บางคนเอาไปผสมกับเพอร์ไลท์ผสมกับหินภูเขาไฟนะครับอันนี้เนาะทีนี้ก่อนจะใช้มะพร้าวสับนะครับต้องบอกก่อนว่าพอดีเพื่อนเขาบอกเกิดคำถามมาบอกว่าปลูกด้วยมะพร้าวสับตามคำแนะนำเลยแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาต้นไม้เจริญเติบโตช้านะครับหรือไม่ก็ขอบใบไหม้เกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยสารเคมีที่อยู่ในเจ้ามะพร้าวสับเนี่ยตัวเนี้ยจะมีความเป็นเกลือละกันนะครับมีความเป็นเกลือค่อนข้างสูงซึ่งจะทำให้ดินเค็มถ้าคุณไปผสมปุ๊บนะครับซึ่งต้นไม้หลายๆต้นก็ไม่ได้ชอบความเค็มมากนะครับทีเนี้ยพอเค็มมากปุ๊บนะครับรากนะครับมีผลต่อรากแน่นอนนะครับรากก็จะเจริญเติบโตได้ช้ากว่าเดิมนะครับผมใช้คำว่าโตช้าเลยล่ะเพราะผมได้ทดสอบมาดูแล้วนะครับอีกอย่างนึงคือพวกนี้จะค่อนข้างจะไปขัดขวางนะสารเคมีในพวกนี้จะไปขัดขวางการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารในพืชละกันนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ขอบใบมีสีน้ำตาลหรือขอบใบไหม้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้นะครับตรงนี้ทีนี้วิธีการทำยังไงล่ะนะครับที่จะเอาสารเคมีในเจ้ามะพร้าวสับออกไปนะครับซึ่งสารเคมีเนี้ยเราเรียกว่าแทนนินนะครับเจ้าแทนนินเนี่ยจะมีสีเวลาเราไปแช่น้ำนะเราสังเกตดูแทนนินจะมีสีออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเข้มๆบางคนออกเป็นสีแดงยิ่งแช่นานปุ๊บสียิ่งเข้มขึ้นนะครับนั่นแหละครับเจ้าสารแทนนินสารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็คือยับยั้งการเจริญเติบโตของเจ้ารากหรือทำให้ขอบใบไหม้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆเลยในการที่เอาเจ้าแทนนินเนี้ยออกไปทำยังไงครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าผมลองทดสอบนะครับก็คือเอามะพร้าวสับเนี่ยไปแช่น้ำนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับยกกันมาให้เห็นจัดๆกันไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือมะพร้าวสับเมื่อผ่านการแช่น้ำมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ได้น้ำสีนี้ออกมาสังเกตดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูอีกอันนึงนี่อันนี้ผมเร่งเขานะครับซึ่งอันนี้ผมแช่น้ำประมาณ1คืนละนะครับก็จะได้สีประมาณนี้แต่เนี้ยผมใช้วิธีการนำไปต้มนะครับต้มเพื่อที่จะเร่งให้สีเขาออกมาเร็วขึ้นซึ่งถ้าเกิดคุณแช่น้ำไปหลายๆวันนะครับสีก็จะเข้มประมาณนี้นะครับนี่แหละครับก็คือเจ้าสารเคมีที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของรากพืชหรือทำให้ขอบใบไหม้นะครับนะตอนนี้เนาะซึ่งทีเนี้ยเวลาคุณแช่นะครับต้องบอกก่อนว่าคุณแช่สักประมาณ3คืนละกันนะครับทีนี้วิธีการแช่ก็คือพอคุณแช่น้ำให้ท่วมแล้วก็เอามือกดลงไปนะครับเอาน้ำให้ท่วมเลยแล้วก็กดลงไปปุ๊บพอรุ่งเช้าคุณก็เทน้ำออกหรือจะมีการบีบนะครับเหมือนบิดผ้านะครับคุณก็บีบให้น้ำในนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่น้ำใหม่ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่จะเป็นการขับเจ้าสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยออกมาให้มากที่สุดนะครับบางคนบอกแช่นานกว่านั้นได้ไหมแช่ได้ครับแต่ทีนี้แช่มากๆเดี๋ยวมันจะเปื่อยยุ่ยไปซะก่อนเนาะแช่สักประมาณ3คืนละกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับทีนี้ก่อนจะใช้เอามาปลูกคุณก็เอาน้ำเนี่ยล้างอีกครั้งนึงแล้วก็บีบให้หมาดๆนิดนึงอาจจะพึ่งโลมให้แห้งนิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้เนาะเอาไว้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่แนะนำเนาะอันนี้เมื่อกี้เนาะนี่ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเพอร์ไลท์นะครับ
อันนี้คือหินภูเขาไฟนะครับนี่คือเวอร์มิคูไลท์เนาะสังเกตดูความแตกต่างนะครับอันนี้เพอร์ไลท์นะครับหินภูเขาไฟแล้วก็เวอร์มิคูไลท์แล้วก็เจ้ามะพร้าวสับของเรานั่นเองนะครับทีนี้การผสมนะครับก็เน้นเจ้าตัวนี้เป็นหลักละกันนะครับอาจจะผสมเจ้ามะพร้าวสับนะครับผมเอาตัวนี้ออกไปนะครับอันนี้ไทยของเรามานี่นะครับนี่ครับก็เป็นมะพร้าวสับนะครับผสมกับเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็ผสมกับหินภูเขาไฟนะครับสัดส่วนเนี่ยผมอาจจะใช้สมมติผมเอาไปปลูกฟิโลเดนดอนของผมแล้วกันผมอาจจะใช้ตัวนี้สักประมาณ3ส่วนนะครับตัวนี้สัก1ส่วนตัวนี้สัก1ส่วนนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีราคาสูงอยู่นะครับคือจริงๆใช้ตัวนี้เป็นหลักก็ได้ถ้าคุณมีการล้างอย่างถูกต้องอย่างที่บอกไปแช่น้ำนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าแทนนินเนี่ยออกไปให้มากที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิธีการหรือสัดส่วนในการผสมวัสดุปลูกแต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวสับเพอร์ไลท์นะครับเวอร์มิคูไลท์นะครับหรือหินภูเขาไฟก็ตามเนี่ยซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและก็ชนิดของพืชนะครับรวมถึงสุดท้ายคืองบประมาณที่คุณมีเหมือนกันเพราะว่าบางวัสดุปลูกเนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีการดูแลเอาใจใส่อย่างดีผมยกตัวอย่างเช่นคุณใช้เพียงแค่มะพร้าวสับแต่ถ้าเกิดคุณมีการเปลี่ยนมะพร้าวสับนะครับคอยสังเกตดูมีเชื้อราไหมนะครับหรือมีการล่าสารกันเชื้อรานะครับหรือมีการลดน้ำที่ถูกต้องนะครับมีการแช่มะพร้าวสับตามที่ผมแนะนำไปเนี่ยผมว่าต่อให้เป็นวัสดุที่ราคาถูกแต่ถ้าเราใส่ใจนะครับค่อนข้างจะให้เวลาเขามากขึ้นในการที่จะดูรายละเอียดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องใช้วัสดุปลูกราคาแพงเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีงบประมาณขึ้นใหม่นิดนึงนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนวัสดุปลูกได้นะครับอาจจะสลับกันตามความเหมาะสมนะครับไม่มีอะไรมากไปน้อยไปนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้นะครับอยู่ที่หนึ่งก็คือการดูแลของคุณด้วยนะครับว่าคุณมีเวลาดูแลมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดคุณมีเวลาลดน้ำมากขึ้นอยู่บ้านตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณอาจจะใช้วัสดุปลูกพวกหินภูเขาไฟนะครับหรือพวกเพอร์ไลท์นะครับก็ได้นะครับ 100% ไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณอาจจะไม่มีเวลานะครับบางครั้งอยู่บ้านนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วว่าไม่มีเวลารดน้ำคุณอาจใช้เพียงแค่มะพร้าวสับหรือสัดส่วนของมะพร้าวสับเยอะขึ้นนะครับจะเป็นมะพร้าวสับผสมหินภูเขาไฟแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์ก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือตัวเวอร์มิคูไลท์เนี่ยอันนี้คือก็ไม่เชิงไม่แนะนำซะทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เพอร์ไลท์อยู่แล้วก็คือใช้เพอร์ไลท์ดีกว่าแล้วก็ผสมกับตัวอื่นไปนะครับเนื่องจากว่าเจ้าวัวมิคูไลท์เนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการยุบตัวละกันใช้คำนี้ละกันนะครับก็คืออาจจะไม่ได้มีปริมาณเท่าเดิมนะครับใช้ไปสักระยะหนึ่งคุณก็ต้องคอยเติมอีกนั่นหมายความว่าต้นทุนไม่ได้สูงขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้เนาะนะครับสอบถามได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ